สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Ollie Channel อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะพามาตรวจบ้านก่อนเข้าอยู่เราจะพาเข้าไปดูกันข้างในบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย4ห้องนอน4ห้องน้ำด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้น้ำได้ไฟเลยยังไม่สามารถจะเข้ามาอยู่ได้แล้วก็ยังไม่ได้ทำพิธีอะไรยังไงเลยนะคะก็เดี๋ยวจะพามาตรวจบ้านจริงๆออ่ะจ้างเขาตรวจแหละรอบที่3จริงๆตรวจไปละ2รอบแล้วก็มีแก้ไขอีกแต่ว่าเราก็เหมือนมารีเช็คอีกรอบนึงว่าเขาแก้ตามที่เราแจ้งไว้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปข้างในกันก่อนจุดแรกก็คือตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของพวกอุปกรณ์ต่างๆที่สะดวกต่อการเอาไปใช้งานนะคะพวกอะไรที่แบบเครื่องมือช่างอะไรพวกนี้เนาะร้อนมากๆทุกคนเข้ามาข้างในนะคะก็บ้านมันจะเป็นห้องโถงที่มีความกว้างมากๆซึ่งตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่ว่างเปล่ามากๆเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันยังตรวจลับไม่เรียบร้อยดีเนาะเวลาจะตรวจลับบ้านอะต้องเช็คให้ละเอียดทุกจุดเลยนะทุกคนเพราะว่าบางทีมันจะแบบจุดบางจุดเล็กๆอะโครงการเขาไม่ได้สนใจไงแต่ถ้าเกิดเราจ้างทีมงานตรวจบ้านนะเขาจะตรวจละเอียดมากๆของออยอะรายการแก้ทั้งหมด140กว่าจุดเลยนะเขาเปิดหน้าต่างนะอ่ะเสียงมันก็ตะก้องเบาลงแล้วให้ดูข้างนอกอันนี้คือพื้นหญ้าที่เรายังไม่ได้ปลูกเพราะว่ามันยังไม่มีน้ำไงพอมันยังไม่มีน้ำปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะปลูกหญ้าให้เราได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายน้ำที่เขาเอามาลดมันจะเป็นน้ำแบบน้ำบ่อทุกคนดูเหงื่อออกอ่ะชั้นล่างนะคะจะมี1ห้องนอนเป็น1ห้องนอนที่เขาเอาไว้สำหรับพวกคนแก่อะไรเงี้ยพ่อแม่มานอนอะไรประมาณนี้นะก็เข้ามาข้างในกันเลยนี่ตรงนี้เนี่ยเราอะตั้งใจจะทำตรงนี้ให้เป็นห้องประชุมเนาะเราตั้งใจจะทำตรงนี้ให้เป็นห้องประชุมนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เราจะทำเป็นออฟฟิศนะคะของ PK Soft เนาะซึ่งในชั้น1น่ะก็จะมีห้องน้ำ1ห้องอ่ะให้เขาไปดูห้องน้ำหน่อยไฟก็ไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ติดมิเตอร์ไฟยังไม่มาเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างเรามีเวลาในการถ่ายคลิปครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเราจะรีบอันนี้ห้องน้ำชั้นหนึ่งก็ไม่มีอะไรสแตนดาร์ดพื้นฐานซึ่งห้องน้ำอ่ะเราน่าจะไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มแหละตรงนี้เราตั้งใจว่าจะทำเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็นพวกที่นั่งเล่นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ส่วนครัวเดี๋ยวมาดูครัวนะครัวจริงๆอ่ะมีปรับแก้กระเบื้องก็คือเรียบร้อยแล้วตอนแรกมันมีกระเบื้องที่แบบแตกไงออยอ่ะจ้างเขาตรวจบ้านใช่ไหมแล้วทีนี้การตรวจบ้านอ่ะเขาก็จะมีการตรวจพวกรอยร้าวของบ้านต่างๆนะคะทุกคนเวลาจะเข้าอยู่เนาะแล้วก็จะมีตรวจพวกตามหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการฉีดน้ำใส่ตามหน้าต่างตามประตูเพื่อที่จะดูว่าเวลาฝนตกสาดอ่ะมันมีจุดไหนที่มันรั่วหรือเปล่าอันนี้คือหลักๆที่เขาตรวจให้นะคะแล้วก็ตรวจพวกรอยร้าวของเสารอยร้าวเสาต่างๆซึ่งจะบอกว่าโครงสร้างบ้านอ่ะสิ่งที่ร้าวแล้วมันอันตรายที่สุดก็คือคานเสาพวกคานต่างๆมันเป็นสิ่งที่รับน้ำหนักซึ่งถ้ามันมีรอยร้าวอ่ะมันต้องแจ้งซ่อมทันทีเพราะว่ามันจะส่งผลต่อโครงสร้างบ้านซึ่งมันอาจจะถล่มได้ในอนาคตส่วนรอยร้าวที่ไม่เป็นอันตรายนะอันนี้พี่ออยถามมาจากวิศวกรในที่เขาตรวจนะก็คือรอยร้าวตามพวกสีรอยร้าวสีตามที่เราเห็นเป็นกำแพงพวกนี้เขาบอกว่าพวกนี้มันคือรอยร้าวจากการสีมันร้าวสีมันแตกซึ่งมันไม่ได้ส่งผลต่อโครงสร้างบ้านมันเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายแล้วก็พวกก๊อกน้ำต่างๆแล้วก็พวกชักโครกเขาจะมีการตรวจชักโครกนะคะก็คือจะตรวจว่าชักโครกมันแรงดันในการที่เหมือนเราเข้าห้องน้ำแล้วเรากดอะแรงดันมันมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้หรอกแต่ว่าทีมวิศวกรเขาจะเป็นคนวัดให้แล้วก็พวกท่อน้ำทิ้งทางเดินน้ำทิ้งต่างๆอะทุกคนว่าคือบางท่อน้ำจากที่เราอาบน้ำกับน้ำที่ออกจากชักโครกอ่ะมันควรจะแยกช่องกันถ้ามันไปรวมกันมันจะทำให้ท่อสิ่งปฏิกูลมันจะเต็มเร็วขึ้นทีนี้เราจะมาตรวจชั้น2กันนะคะตรวจพวกรอยตามเนี่ยว่ามันมีรอยอะไรหรือเปล่าซึ่งบันไดก็ไม่ได้มีแก้อะไรนะคะเนี่ยก็จะมีพวกรอยสีรอยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เราก็ให้ช่างเขาเก็บได้อันนี้ก็ห้องน้ำชั้นบนก็เหมือนกันทุกคนก็คือตรวจพวกรอยร้าวพวกฝาฉีดต่างๆก๊อกต่างๆแล้วก็แรงดันของชักโครกแล้วก็การระบายของน้ำต่างๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตรวจเนาะแล้วก็พวกรอยร้าวตามขอบกำแพงตามลูกบงลูกบิดล็อกก็ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้มาที่ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องที่ไม่ได้มีการปรับแก้อะไรจากที่ตรวจนะตรงเนี้ยถ้าการตรวจบ้านนะคะทุกคนจะเราจะต้องลองเอาน้ำอ่ะฉีดอัดใส่ตามหน้าต่างตามประตูอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเวลาฝนตกอ่ะมันจะสาดเข้ามาใช่ไหมเราก็จะรู้ว่ามันมีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าเกิดมันมีรอยรั่วรอยซึมของน้ำอ่ะต้องสั่งแก้เลยนะเหนื่อยนะเนี่ยส่วนห้องนี้ก็ห้องนอนเล็กไม่ได้มีการแก้อะไรก็เหมือนกันหลักๆก็คือการตรวจรอยร้าวของบ้านการรั่วซึมของบ้านแล้วก็บางบริษัทอะทุกคนเขาจะมีโดรนขึ้นไปส่องข้างบนเพื่อจะดูว่าบ้านนะมันเอียงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะถ้าเกิดบ้านเอียงคือไม่ได้นะต้องไม่ซื้อนะถ้าบ้านเอียงอะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำเป็นห้องนั่งเล่นอีกที่นึงนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจุดนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลักๆเลยอ่ะบ้านหลังเนี้ยที่จุดที่แก้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรอยร้าวของสีซึ่งรอยร้าวของสีมันไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อโครงสร้างแต่มันไม่สวยแล้วก็ให้เขาแก้ปรับแก้ให้เราไปหมดแล้วมาที่ห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่เนี่ยก็เหมือนเดิมเขาก็จะทำการฉีดน้ำใส่กำแพงใส่ตามหน้าต่างตรงนี้ทุกคนคือมันเป็นหน้าต่างบานใหญ่ประตูบานใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ลองฉีดน้ำใส่แล้วมันเกิดการรั่วของน้ำเนี่ยมันส่งผลเสียต่อตัวบ้านมากๆอันนี้ก็ไม่ได้มีรอยอะไรส่วนตรงนี้มีแก้จุดนึงคือฝ้าตรงนี้นะคือที่มันรั่วมันจะมีรอยร้าวของฝ้าซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะบ้านหลังนี้ก็คือติดแอร์ให้3ตัวนะคะมันมีบางจุดที่แบบเป็นจุดกระจกกระแจกแบบประมาณเนี้ยถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าเราซีเรียสก็อาจจะต้องแบบให้ช่างมาเก็บความเรียบร้อยให้หน่อยหรือว่าปลั๊กไฟหลอดไฟอะไรพวกนี้ต้องลองเปิดทุกดวงเลยนะคือตอนเราตรวจบ้านอะโครงการเขาจะมีไฟมีน้ำสำรองมาให้เราลองเทสดูว่าหลอดไฟตรงไหนขาดอะไรยังไงนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลอดไฟหรอกหลักๆก็จะเป็นรอยร้าวแล้วก็พวกเก็บรายละเอียดของสีเพราะบ้านอะมันสร้างเสร็จมานานมากๆเลยแต่มันยังไม่มีใครผ่านสักคนจนเราสองคนผ่านเป็นเจ้าของตัวจริงอันนี้ห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งห้องเขาก็จะแถมเป็นบาร์กระจกให้จริงๆห้องน้ำไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะจริงตรงนี้เราตั้งใจจะอยากจะทำตัวนี้ให้มันเป็น walk inclusive สำหรับชนี walk inclusive คือสำคัญมากไปเดี๋ยวเราลงไปปิดคลิปข้างล่างกันอ่ะก็จริงๆการตรวจบ้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก่อนที่เราจะเข้าอยู่นะคะทุกคนก็จริงๆอันนี้มันก็เป็นคลิปที่แบบรีวิวบ้านใหม่ด้วยแล้วก็รีวิวการตรวจบ้านด้วยจริงๆเราจ้างเขามาตรวจนะเพราะว่าโครงสร้างบางอย่างเราไม่รู้แล้วก็บางจุดที่เราจะต้องใช้ทีมงานอย่างเช่นการวัดพวกแรงดันการวัดอุณหภูมิต่างๆทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเราต้องใช้ช่างที่เขามีความรู้ในการในด้านนี้โดยเฉพาะมันจะทำให้เราอ่ะทำงานง่ายขึ้นแต่ถามว่าตรวจเองได้ไหมได้ก็หลักๆก็อย่างที่ว่าบอกไปก็ดูพวกรอยร้าวดูแรงดันน้ำมากดลองกดชักโครกดูว่ามันทำงานดีหรือเปล่าหรือว่ารอยร้าวต่างๆของผนังของฝาของพวกคานของประตูอะไรพวกนี้ดูว่าน้ำมันซึมหรือเปล่าก็ทำเองได้หมดเลยนะส่วนหลังนี้เท่าที่ดูก็น่าจะแก้หมดแล้วแหละเนาะเท่าที่เราแจ้งเขาไปอ่ะทั้งหมดมันร้อยกว่ารายการคุณแต่หลักๆที่เยอะเพราะว่าความสะอาดกับสีคือเขาแบบเนียบมากๆทีมที่เราจ้างมาตรวจนะคะก็ตรวจเองได้นะไม่ต้องเสียตังค์นะก็คือแพงเหมือนกันนะก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาอัปเดตตอนที่เราจะตกแต่งแล้วเนาะนี่เป็น EP 1ซึ่งเป็นการตรวจบ้านก่อนเป็นการตรวจหลังบ้านเนาะก็คือเป็นการแนะนำนั่นแหละเป็นการตรวจหลังบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปเจอ EP ที่2กับการแต่งบ้านซึ่งตอนไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนจะไม่รู้จะยังไงเลยนะคะก็ประมาณนี้แหละไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากซื้อบ้านอยากมีบ้านแล้วก็อยากรู้วิธีการตรวจบ้านนะเดี๋ยวออยจะคลิปหน้าเดี๋ยวออยจะมาแนะนำว่าอาชีพไหนที่กู้ได้กู้ไม่ได้แล้วก็แบงค์ไหนอะไรยังไงซึ่งเราอะรู้นะเราก็มีประสบการณ์ประมาณนึงเพราะว่าเราซื้อ2หลังแล้วเนาะแล้วก็ได้ความรู้ประมาณนึงเดี๋ยวเราจะมาสอนว่าถ้าเราติดแบล็คลิสต์แบบนี้เราควรจะยื่นแบงค์ไหนเรามีความรู้ประมาณนึงเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแนะนำให้นะคะก็ไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Oily Channel ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมพบกับอาณาจักรของ PK Software House จ้าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆออกมาก็รอติดตามรับชมนะคะฝากแบรนด์กุลภาสคอสเมติกไว้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ